สวัสดีค่ะวันนี้นะคะดิฉันนำทุกท่านมายังแหล่งเรียนรู้การปลูกพืชไร้ดินผักไฮโดรโปนิกค่ะณวิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราชค่ะในที่นี้จะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะค่ะตอนนี้นะคะเราก็จะได้มาพบกับคุณครูย่อมคำแป้นนะคะเป็นหัวหน้าสาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำนะคะสวัสดีค่ะอยากจะให้คุณครูช่วยแนะนำตัวอีกครั้งนึงค่ะสวัสดีค่ะชื่อย่อมคำแป้นนะคะทำหน้าที่หัวหน้าแผนกวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและดูแลโครงการปลูกพืชไร้ดินค่ะค่ะวันนี้เนี่ยจะมีกิจกรรมอะไรมาสาธิตให้ผู้ชมชมบ้างคะสำหรับวันนี้นะคะก็จะมาสาธิตการปลูกพืชไร้ดินวิธีการและขั้นตอนของการปลูกพืชไร้ดินด้วยระบบไฮโดรโปนิกส์นะคะเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนแรกนะคะคือขั้นตอนของการเพาะเมล็ดนะคะในการเพาะเมล็ดนั้นเราจะมีวัสดุที่จำเป็นต้องใช้ก็คือมีถาดเพาะมีก้อนปลูกนะคะแล้วก็มีเมล็ดผักสำหรับผักที่เราจะปลูกนั้นส่วนใหญ่จะเน้นผักใบนะคะจะเน้นปักใบแล้วก็ชนิดที่ปลูกนั้นขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้บริโภคนะคะค่ะขั้นตอนแรกนะคะก็เริ่มจากการเพาะเมล็ดค่ะการเพาะเมล็ดนั้นจะต้องมีอุปกรณ์อยู่ด้วยกัน2อย่างนะคะคือมีถาดเพาะกับมีก้อนปลูกนะคะมีก้อนปลูกสําหรับการเตรียมการในการเพาะเมล็ดนะคะเราก็จะเอาลูกเอาทําเลยนะจะนําก้อนปลูกเนี่ยค่ะใส่ในถาดเพาะใส่ในถาดเพาะจนเต็มพื้นที่เลยค่ะหลังจากนั้นเมื่อเราใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะเอาถาดเพาะเนี้ยค่ะไปกดให้อิ่มน้ำนะคะโดยจะต้องการความชื้นให้เพียงพอลักษณะก็คือน้ำจะต้องชุ่มทุกก้อนปลูกเลยค่ะกดให้อิ่มน้ำเลยค่ะขั้นตอนต่อไปก็คือการเพาะเมล็ดนะคะเชิญลูกค่ะวิธีการเพาะเมล็ดก็คือเราจะใช้ไม้เสียบลูกชิ้นเนี้ยค่ะแตะน้ำแล้วก็ไปแตะที่เมล็ดนะคะแล้วก็มาหยอดในก้อนปลูกนะคะค่ะโดยใช้เมล็ดต่อหลุมประมาณ 3-4 เมล็ดนะคะเราจะหวังผลว่าเราจะให้ได้ต้นกล้าประมาณ2ต้นต่อก้อนปลูกค่ะค่ะทีนี้เมื่อเราหยอดเมล็ดเสร็จแล้วนะคะเราจะเอาเมล็ดนี้นะคะไปบ่มโดยการใช้ผ้ามาปิดแล้วก็รดน้ำเช้าเย็นค่ะเป็นระยะเวลา3วันนะคะค่ะหลังจาก3วันแล้วเราจะเห็นว่าต้นกล้าเนี่ยจะเริ่มงอกนะคะประมาณ 70-80% เมื่อต้นกล้าเริ่มงอกนะคะเราจะย้ายต้นกล้าเนี่ยค่ะเข้าไปอนุบาลในโรงเพาะชำต้นกล้าอีกทีนึงประมาณ4วันนะคะเราก็จะยดรดน้ำเช้าเย็นเหมือนกันนะคะจะได้ต้นกล้าที่มีความสมบูรณ์พร้อมที่จะขึ้นแปลงปลูกนะคะเพราะฉะนั้นรวมระยะเวลาตั้งแต่เราเริ่มเพาะเมล็ดจนกว่าจะปลูกได้ก็คือจะใช้เวลา1สัปดาห์นะคะเราสังเกตว่าลักษณะของต้นเนี่ยต้นตั้งตรงแล้วก็มีสีเขียวเนื่องจากได้รับแสงแล้วนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือมีระบบรากที่สมบูรณ์แล้วนะคะค่ะหลังจากที่เราเห็นว่าต้นกล้าของเราพร้อมปลูกแล้วนะคะเราก็จะนำต้นกล้าขึ้นร้านปลูกโดยจะมีอุปกรณ์ก็คือจะมีแผ่นปลูกนะคะจะมีลักษณะเป็นช่องเรียบร้อยแบบนี้นะคะแล้วเราจะใส่ต้นกล้าลงไปในแต่ละช่องปลูกเนี่ยช่องละ1ก้อนนะคะใน1ก้อนนั้นจะมีต้นอยู่ประมาณ 1-2 ต้นค่ะอันนี้คือลักษณะของต้นกล้าที่พร้อมขึ้นแปลงปลูกค่ะลักษณะก็คือเราจะเน้นว่าให้ก้อนปลูกนั้นสามารถที่จะดูดธาตุอาหารได้ดังนั้นเราจะใส่ให้ก้อนปลูกเนี่ยอยู่ด้านล่างอยู่ลึกด้านล่างค่ะค่ะแล้วก็ส่วนของลำต้นเนี่ยจะโผล่ขึ้นมาข้างบนเล็กน้อยอ๋อค่ะหลังจากนี้ก็จะย้ายต้นกล้าที่เราใส่แผ่นปลูกเรียบร้อยแล้วขึ้นแปลงปลูกค่ะค่ะแล้วใช้เวลาระยะเวลานานไหมคะในการเจริญเติบโตของผักโดยรวมอะค่ะโดยรวมแล้วผักใบที่ปลูกอยู่ในแปลงปลูกพืชไร้ดินตรงนี้นะคะจะใช้ระยะเวลาประมาณ 30-35 วันค่ะในส่วนของการเก็บเกี่ยวนะคะขึ้นต้นกล้าแล้ว 30-35 วันดังที่พี่กล่าวแล้วนะคะก็จะได้ต้นกล้าประมาณนี้ค่ะแล้วก็เก็บเกี่ยวโดยบรรจุในถุงที่เป็นโลโก้ของสถานศึกษานะคะหลังจากที่ได้ทำในส่วนของแหล่งเรียนรู้นี้แล้วมาสักพักนึงเนี่ยท่านอาจารย์มีความคิดเห็นอย่างไรว่านักเรียนเนี่ยได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะอย่างไรบ้างเกี่ยวกับด้านวิชาชีพนี้คะในการ
พัฒนาทักษะวิชาชีพนะคะนั้นนักเรียนที่เรียนในสาขาวิชาพ่อเลี้ยงสัตว์น้ำเราจะระบุวิชานี้ไว้เป็นวิชาเลือกนะคะแล้วก็นักเรียนจะเรียนในหนึ่งภาคเรียนหลังจากนั้นก็จะนักเรียนก็สามารถที่จะนำไปประกอบอาชีพได้ยกตัวอย่างเช่นว่าเด็กนักเรียนเนี่ยเขาจะไปย่อส่วนจากแปลงที่มีขนาดใหญ่แบบนี้ค่ะแล้วเป็นแปลงสาธิตที่บ้านเขาแล้วก็ผลิตผักจำหน่ายค่ะเรียกได้ว่าสามารถนำไปใช้ในการประกอบอาชีพได้จริงนะคะค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณท่านคุณครูมากนะคะที่มาให้ความรู้นะคะแล้วก็นำชมแหล่งเรียนรู้ของเรานะคะขอบพระคุณมากค่ะค่ะแล้วนี่ก็คือแหล่งเรียนรู้การปลูกพืชไร้ดินระบบไฮโดรโปนิกวิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราชค่ะ